สนับสนุนโดยเธอตั้งใจอยากจะสวยอยากผอมอยากขาวเหนื่อยไหมพี่มาลองนี่โดนัทมิราเคิลเพอร์เฟกต้าสลิมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยลดน้ำหนักควบคุมส่วนเกินและทำให้ผิวของคุณขาวเป็นออร่าทั่วเรือนร่างโดนัทมิราเคิลเพอร์เฟกต้าสลิมลดส่วนเกินเพิ่มความขาวโร1577ผมก็จะลองหลายทีนะโดนัทเนี่ยไม่ได้ลองสักทีทีนี้เราพูดถึง MU 13ต่อครับคือมีคนถามว่าทำไมจำเป็นต้องใช้ MU 13เนี่ยซึ่งผมก็พยายามอธิบายหลายครั้งก็ถือโอกาสอธิบายในรายการใช้รถฟ้านะครับในฐานะที่คุณชนนก็เป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือ MU 2513เนี่ยครับมันเป็นบันทึกความเข้าใจนะครับเป็นกลไกการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้านเขตแดนอย่างสันติวิธีซึ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันได้ปักปันแล้วนะครับคือได้ปักปันทำเป็นแผนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตามอนุสัญญาคศ1904และสนธิสัญญาคศ1907นะครับบันทึกความเข้าใจเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับคุณชาวนงคุณเทพไทยแล้วก็พี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่ครับว่าเพื่อเจรจาและร่วมกันสำรวจหาหลักเขตแดนเดิมซึ่งมี73หลักนะครับและเส้นเขตแดนที่ปักปันตามแนวอุปสรรคตามธรรมชาตินะครับเพื่อจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนวเขตแดนไทยกัมพูชาเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆอย่างนี้เพื่อการป้องกันความสับสนของทุกฝ่ายเนี่ยวันนี้ระหว่างไทยกัมพูชาทุกอย่างมันจบไปตั้งแต่ปี1904และ1907แล้วครับ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยรั้วบ้านระหว่างเรากับไทยกัมพูชาทำเสร็จแล้วนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นมี 2-3 ประการคือ1รั้วบ้านบางพื้นที่หายไปบางพื้นที่ถูกหยิบยกย้ายรั้วบางพื้นที่เสียหายจากสงครามเพราะฉะนั้น100ปีต่อมารั้วบ้านเนี่ยมันเสียหายไปด้วยหลากหลายเหตุผลเรากัมพูชาก็บอกเฮ้ยมาสร้างรั้วกันใหม่นะแต่ว่าไม่มีการกําหนดเขตใหม่นะทุกอย่างต้องไปตามรั้วเดิมเท่านั้นเองครับทีนี้มันมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเอกสารอะไรอยู่ก็บอกว่าเอามานั่งโต๊ะเจรจาคุณมีเอกสารอะไรผมมีเอกสารอะไรมานั่งเจรจากันแต่อย่างไรก็แล้วเนี่ยมันต้องกลับไปที่รั้วเดิมเมื่อ100ปีที่แล้วคือตามอะไรใหม่ตะควายต่างเอาหลักฐานเดิมมายันกันน่ะคุณมีหลักฐานอะไรก็มายันซึ่งเรายืนยันว่า MOU 13เนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขในการผูกมัดเลยนะครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นสมมุติว่าทางฝ่ายไทยตกลงนะครับทีนี้ผมอธิบายนิดนึงว่านะครับเหตุผลที่มี MOU 13นะครับเนื่องจากเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยในการสำรวจและจัดทำแผนที่ยังไม่สามารถจัดทำแผนที่ที่มีขนาดสัดส่วนเนี่ยที่ถูกต้องใกล้เคียงภูมิประเทศจริงได้นะครับการจัดทำเส้นเขตแดนให้ชัดเจนถูกต้องนะครับจำเป็นต้องใช้แผนที่และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินการเพื่อให้ได้เส้นเขตแดนอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาดังนั้นบันทึกความเข้าใจปี2543เนี่ยก็เลยได้กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายนะครับครับจัดทำเนี่ยภาพถ่ายทางอากาศและสำรวจภูมิประเทศร่วมกันซึ่งเมื่อมีการดำเนินการแล้วนะคุณเทพไทยเกิดอะไรขึ้นไหมครับครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันก็พบว่าสภาพภูมิประเทศจริงมิได้เป็นไปตามแผนที่ระหว่างดงรักที่กัมพูชายึดถืออยู่นอกจากนี้ครับเส้นสันปันน้ำตามแผนที่ระหว่างดงรักดังกล่าวก็ไม่สามารถถ่ายทอดลงในแผนที่ที่จัดทำขึ้นในปัจจุบันได้ครับเพราะไม่ตรงกับสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าแผนที่ดังกล่าวเนี่ยไม่อาจนำมาใช้ถ่ายทอดสภาพภูมิประเทศจึงไม่สามารถนำมาใช้และไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายพูดง่ายๆว่าเอาแผนที่ระหว่างดงรักมากางแล้วพยายามบอกว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่สามารถเอามาถ่ายทอดลงในแผนที่จริงได้เลยครับเพราะมันคลาดเคลื่อนไปหมดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องมีภาพถ่ายทั้งอากาศและต้องมานั่งโต๊ะร่วมกันแล้วเจรจาเมื่อมีข้อตกลงครับปั๊บไทยก็ต้องเอากลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยลงความเห็นครับก็โอเคก็จบก็เข้าใจได้อยู่แต่ว่าผมอยากจะให้พูดคุณชนนพูดเรื่องการถอนตัวออกจากภาคีมรดกโลกต่อเนื่องเรื่องนี้หน่อยคือนิดนึงก่อนจะไปเรื่องนี้นะครับมันก็มีการ์ตูนที่ล้อคุณสุรพงศ์จากหวยตูนครับเขียนได้ดีมากก็เลยขออนุญาตคุณเต้นไทยชมนนได้แสดงให้พี่น้องประชาชนได้ดูผมอนุญาตนะเชิญครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมอาจนี่คุณสุรพงศ์นะครับพูดนะครับผมอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเหมือนบางคนเพราะแม่ผมไม่ได้เป็นเมียฝรั่งและหน้าผมก็ออกไทยผสมจีนหน้าไม่เหมือนลูกครึ่งฝรั่งที่ผมไม่ไปสู้คดีที่ศาลโลกด้วยตัวเองเพราะเขาพูดภาษาฝรั่งเศสกันผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วจะไปทำไมอันนี้โหนี่ต้องให้คุณเทพไทยพูดนะไหนอ่ะกระบาลตุ๊เป็กกระดาตุ๊เป็กโตโฮมโตโฮมบายกาเรียโรย
แปลว่าไอ้หัวล้านไปกินข้าวกันไหมออกคุณเจริญออกคุณเจริญออกคุณเจริญขอบคุณมากครับคือผมติดใจที่มันบอกว่าคือแม่ผมไม่ได้เป็นเมียฝรั่งผมน่าออกไทยผสมจีนแม่เป็นเมียจีนยังไงไอ้คือแม่แล้วผมสงสัยว่าไอ้คนพูดภาษาอังกฤษได้ในประเทศไทยนี่แม่ต้องมีผัวต่างชาติไงต้องมีผัวต่างชาติหมดไงวะไม่เข้าใจจริงๆรัฐมนตรีบ้าๆแบบนี้ยังมีด้วยในโลกนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็อดที่จะพูดถึงเรื่องมรดกโลกไม่ได้เพราะมรดกโลกเนี่ยเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่คุณนพดลเนี่ยไปยอมรับให้มีการจดทะเบียนฝ่ายเดียวพระวิหารฝ่ายเดียวและพื้นที่บางส่วนเนี่ยที่อยู่ในแผนที่นี่ก็ล้ำมาในเขตไทยเพราะฉะนั้นไทยก็ยอมไม่ได้แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีความขัดแย้งและก็ลุกลามบานปลายมาจนทั้งมีการกระทบกระทั่งกันจนเขมรเนี่ยยื่นต่อศาลโลกเพื่อให้วินิจฉัยตีความขยายความว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยมีบริเวณที่ตรงไหนบ้างพื้นที่ตรงไหนบ้างตรงนี้ก็เลยเถิดไปถึงเรื่องของนครศรีธรรมราชครับซึ่งคุณปลอดประสบเนี่ยได้ยุชาวนครศรีธรรมราชให้ออกมาประท้วงหากไทยถอนตัวจากภาคีมรดกโลกคือพูดง่ายๆคือว่าเอานครศรีธรรมราชเนี่ยมาเป็นตัวประกันเพราะว่าไทยเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามรดกโลกยังขืนดื้ออยู่เนี่ยไทยก็จะถอนตัวแต่ถอนไม่ได้ครับเพราะว่าคุณปลอดประสบจับสส7คน8คนฮะ10คน10อ๋อผมลืมไปจังหวัดสงขลาจังหวัดนครมันใหญ่จังหวัดใหญ่คุณมันเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ไม่ใช่จังหวัดสงขลาเป็นเมืองใหญ่ของผมอ่ะจับเป็นตัวประกันใช่ไหมจับตัวประกันเลยเอาตัวประกันว่าไงว่ามันมันบ้าผมบอกให้ไอ้ปลอดประสบนี่แม่นอกจากมันบ้าเนี่ยมันติ้งต้องมันมายุ่งอะไรกับจังหวัดนครศรีธรรมราชของผมคือผมเรียนอย่างนี้ผมเรียนพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มีความเป็นห่วงคำพูดของนายปลอดประสบการครับผมต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยการถอนตัวหรือไม่ถอนตัวจากมรดกโลกเนี่ยเราคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของการที่กัมพูชาจะนำปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบนะฮะไปจดทะเบียนเป็นมรดกโลกสำเร็จหรือไม่เพราะถ้าเขาทำสำเร็จไม่ใช่แค่ตัวปราสาทเขาเอาพื้นที่โดยรอบด้วยเนี่ยไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยพอจดทะเบียนได้ไปนายนามเขาฝ่ายเดียวนี่พื้นที่ก็เป็นของเขาถูกไหมครับและรับสแตมป์รับรองโดยชาติมหาอำนาจโดยคณะกรรมการมรดกโลกตรงนี้ผมเป็นห่วงแล้วเป็นที่มาว่าสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ขณะนั้นก็มอบหมายท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกทุกครั้งนะตั้งแต่สเปนบราซิลฝรั่งเศสก็ต่อสู้กันทุกเวทีเอาไปเอาตายนะฮะวิ่งล็อบบี้กันที่จะว่าตกบันไดกันไปกันเลยสู้กันจนเขาไม่ทำไม่สำเร็จมาทุกทั้ง3เวทีพอเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลนี้ปรากฏว่าเขมรได้จัดการประชุมมรดกโลกเองปีนี้กลางปีนี้ที่พนมเปญเพียงฝ่ายเดียวเพียงฝ่ายเดียวเราไม่คัดค้านเลยเราไม่คัดค้านเราทั้งนั้นที่3 4ครั้งก่อนหน้านี้เราคัดค้านเราบอกว่าเรากับเขมรทะเลาะกันอยู่กรรมการจะให้เขมรหรือไทยฝ่ายนึงฝ่ายใดเป็นเจ้าภาพฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องร่วมกันถ้าจะเป็นต้องร่วมกันต้องร่วมกันหรือถ้าไม่ได้ต้องไม่ได้ทั้งคู่ครับนะครับแล้วเราก็3 4ครั้งสู้อย่างนี้มาตลอดสำเร็จมาตลอดครับครั้งนี้ปรากฏว่าความน่าละอายของคณะผู้แทนไทยก็คือว่านอกจากยอมให้เขมรไปเป็นประธานแล้วเนี่ยคือเป็นเจ้าภาพแล้วไทยยอมไปเป็นรองประธานด้วยคือยอมสนับสนุนให้เห็นว่าไทยไม่ได้ค้านแล้วยอมเป็นเบอร์2คราวนี้เป็นลูกคู่ป่ะยอมเป็นลูกคู่ให้เขาด้วยให้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเรียนพี่น้องชาวนครนะครับตรงนี้ผมมีความเป็นห่วงครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ว่าเขาลักไก่เอาพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนแล้วเป็นของเขาไปเลยครับผมนึกภาพว่าคุณเซนจะเปิดแชมเปญฉลองกันกลางกรุงพนมเปญในกลางปีนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เตือนว่าถ้ามันมีแนวคิดหรือมีแนวทางที่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับรัฐบาลต้องเตรียมตัวในเรื่องการถอนตัวจากภาคีมรดกโลกเพราะถ้าคุณถอนตัวก็เท่ากับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกลางปีนี้ประเทศไทยไม่รับรู้รับทราบไม่ต้องรับผิดชอบไม่รับผิดชอบครับคุณขึ้นคุณขึ้นไปแต่ว่าแผ่นดินเราตารางนิ้วเดียวคุณก็มาเอาไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในกรรมการด้วยครับแต่ถ้าเราไปนั่งอยู่ในกรรมการด้วยคุณเทพไทยฮะแล้วพอเขาจดทะเบียนปั๊บเราตบมือฮะก็เท่ากับว่าเรายอมรับเรายอมรับว่าเป็นแผ่นดินของเขาครับนี่คือสิ่งที่ผมเสนอความคิดขึ้นมาครับแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสสนครจะเอาพระธาตุใช่มั้ยฮะครับขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกเพราะตรงนั้นก็เดินหน้าต่อได้ครับขณะนี้เราเป็นภาคีอยู่แต่นี่คือเทคนิคนี่คือเงื่อนไขในการต่อสู้เรื่องพระวิหารครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรกับพระธาตุเรื่องพระธาตุก็เดินไปผมถึงได้เรียนว่าคำพูดอย่างนี้มันสะท้อนวุฒิภาวะที่ต่ำมากของคนเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับเพราะเอาเรื่องเกมการเมืองมาทำทุกอย่างครับถ้าห่วงจริงเนี่ยคุณต้องรู้ว่าผมพูดเพราะอะไรครับถ้าคุณรักชาติจริงคุณต้องรู้ว่าคุณมีแนวทางการป้องกันยังไงแต่นี่ปรากฏว่าคุณเอาเรื่องอื่นของชาติเอาส่วนอื่นของชาติมาเป็นตัวประกันเพื่อทำร้ายอีกส่วนหนึ่งของชาติครับเอาเรื่องพระธาตุมาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำให้พระวิหารนั้นต่อสู้ไม่ได้ครับผมถามว่าคนอย่างนี้เนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรคุณเทพไทยผมไม่ทราบมันต้องป่าดูฮะแต่ว่าผมว่าสปิริตมันต่ำเหมือนกับตาตุ่มเลยนะ
คือไปนครที่น่าประยุแยงตะแคงด้วยคนนครที่บ้านเนี่ยบอกว่ามาประท้วงแล้วก็มาต่อต้านสสพรรคประชาธิปัตย์เพราะสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนการถอนตัวออกจากภาคีมรดกโลกไอ้บ้ามันคนละเรื่องกันคืออันนั้นเหมือนคุณโจนนว่าเป็นเทคนิคการต่อสู้แล้วคนนครศรีธรรมราชผมเชื่อนะคือถ้าเราเสียดินแดนไปนะแล้วจะแลกกับไอ้จดทะเบียนเนี่ยนะรอสักนิดก็ได้สมมุติถ้าเกิดปัญหานะแต่ผมต้องเรียนว่าขณะนี้มันยังไม่เกิดปัญหาอะไรทุกอย่างก็เดินหน้าไปได้เรื่องนี้ว่ากระบวนการในการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนนะครับของพระธาตุเนี่ยมันยังใช้เวลาอีกนานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรามีการถอนตัวจากภาคีกรรมการมรดกโลกจริงเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการประท้วงเนี่ยเราก็สามารถกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันกลับเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้มันเป็นเกมการเมืองที่เราสู้การเมืองระหว่างประเทศมันไม่รู้เรื่องเลยบทประสบนี่โง่จริงๆโง่ดักดานมันผมว่าโง่กระดาษแล้วจริงๆเรื่องนี้ที่มันไปปลุกปั่นได้เพราะมันมีเสื้อแดงอยู่ 3-4 ตัวนะไอ้เสื้อแดง 3-4 ตัวที่ขยายผลบทประสบเป็นตัวราชการเรียกเป็นคนหน่อยครับเดี๋ยวไม่ดูเหมือนตัวผมดูเหมือนกับเป็นตัวมันจะเป็นคนได้ไงแล้วมานั่งอยู่ไม่ใช่เสื้อแดงทุกคนหมายว่าบางคนที่มาเป็นเงื่อนไขปลอดประสบอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าคนเนี่ยที่มาพูดกับคุณปลอดประสบเนี่ยไม่ใช่เป็นเสื้อแดงโดยอุดมการณ์นะครับแต่เป็นเสื้อแดงอุดมเงินเพราะว่าเป็นคนของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือลูกน้องณัฐวุฒินะครับกับคุณอารีกานราเป็นหลักอยู่แล้วนะครับทั้งคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีความเป็นแดงในตัวเองเลยแต่เมื่อลูกพี่เนี่ยได้เหยียบย่ำศพนะครับความบาดเจ็บแล้วขึ้นมาเป็นอมาตย์เนี่ยก็เลยทำตัวเป็นสีแดงไม่หรอกก็หาเรื่องอะไรไปเรื่อยหาเรื่องพูดหาอะไรไปมันไปตรวจราชการที่นพิตำแล้วก็พูดชมเขารู้ว่าสสนครทั้ง10คนเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งลงพื้นที่ชาวบ้านรักแล้วคงอีก100ปีคงจ่อไม่ได้เออคุณพูดเพราะมากคนที่มีมาตรวจวาจาเลยก็เลยควรจะมาเรียกการรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นต่างประเทศก็ได้เลยจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยนับเปลือยไปผมเชื่อแล้วว่าใช้ได้นะแต่ว่าตกลงคุณกับคุณชาวนนท์กับคุณเทพไทยขอให้ลงบันทึกความเข้าใจ MOU 56ได้ไหมทำไมมันไม่เกี่ยวกันคือมันก็เรื่องที่ผมกำลังมาพูดให้คนทั้งประเทศเนี่ยตาสาว่างว่าไอ้ปลอดประสบเนี่ยประยุแยงตะแคงรั่วให้เกิดความขัดแย้งกันเองแต่ว่ามันผมก็เรียกมันสอใส่เกือกทำไมแต่ว่ามันชัดเจนนะครับว่าคุณปลอดประสบเนี่ยมีความประสงค์ที่จะโยงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองเพราะคำสัมภาษณ์ของคุณปลอดประสงค์เนี่ยมันไม่ได้จบแค่พระธาตุครับครับคุณปลอดประสบพูดชัดเจนว่าได้บอกไปว่าผมยินดีสนับสนุนให้ชุมนุมประท้วงและยังบอกกับชาวบ้านด้วยว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอให้พิจารณาไปถึงสสในพื้นที่ด้วยว่าควรเลือกเข้ามาเป็นสสหรือไม่ไอเนี่ยทุเรศสุดๆเลย คือมันทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะเราที่ภาคใต้ทำทุกอย่างคือเอาประท้วงเลยอย่าไปเลือกเขาแล้วต้มพี่น้องชาวนครทุกอย่างนี่มึงชงมาเลยไอ้ปลอดมึงชงตัวเก่งๆมาชงมาหน่อยดิวันหลังนี่คุณต้องขึ้นป้ายคุณปลอดประสบกอดพระธาตุเนี่ยเอาเป็นตัวประกันคือมันตั้งหลายคนไอ้พวกแสดงแกนนำแสดงนะมีอยู่3ตัวคือพวกนี้ลง 4-5 ครั้งตกทุกครั้งใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆพูดคะแนนเท่ากับนายกอบต.มาแข่งกับผมนะคะแนนเท่ากับนายกอบต.เลือกสจคะแนนยังมากกว่าปรับประสบไปหามาสิน้องของขึ้นแล้วใจเย็นใจเย็นผมไม่ยอมมาพูดจากผมแบบนี้ดูถูกคนนครศรีธรรมราชก่อนหมดคะแนนตั้งเยอะไม่หมดไม่หมดมีเวลาอีกนะมีก่อนหมดเวลาเนี่ยก่อนหมดเวลาเอานะครับผมขอพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นว่าคุณปรับประสบเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องพระธาตุแล้วครับวันนี้ครับไทยโพสต์พาดหัวโอ้โหรุนแรงมากครับสารภาพติดอาวุธครับธิดาอ้างแค่ปืนสั้น F67 ฆ่าทหารนิรโทษต้มมวลชนเห็นแม่พูดเหมือนไทยโพสต์ต้องดูผมเมื่อคืนนี้ผมบอกแล้วว่าธิดายอมรับว่าไม่ได้มีอาวุธมีแค่ปืนสั้นกับ M67 ฆ่าทหารแล้วก็พ่วงท้ายด้วยนิรโทษต้มมวลชนอีกคือพวกนี้วันๆไม่ทำอะไรครับสร้างภาพต้มพี่น้องเสื้อแดงนี่ผมนี่เห็นใจพี่น้องเสื้อแดงจริงๆนะครับก็ไม่เข้าใจว่าจิตใจของพวกแกนนำเสื้อแดงนี่ทำด้วยอะไรนะครับฆ่าทั้งประชาชนฆ่าทั้งทหารและก็หลอกต้มพี่น้องเสื้อแดงซึ่งทุกคนเนี่ยมีความประสงค์นะครับที่ต้องการให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับแต่ว่าถูกแกนนำเสื้อแดงเหล่านี้หลอกมาครับบางคนก็ตายแล้วบางคนก็ติดคุกพอติดคุกก็หลอกต้มอีกทำไมไม่นิรโทษกรรมล่ะครับคนเหล่านี้ที่เขามีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างแต่ไม่ครับต้องเอาคนเหล่านี้ไปเป็นตัวประกันเพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยสามารถกลับมาประเทศไทยได้คือหัวต้องได้รับเนรโทษกรรมก่อนลูกน้องถึงจะได้โทษกรรมมันก็ตามระบบมันระบบแบบว่ามันบอกว่ามันเป็นป้ายบ้าเลยอำมาตย์ตัวจริงเลยคือหัวต้องได้ประโยชน์หางถึงจะได้ประโยชน์ด้วยหางแถวจะได้ประโยชน์ด้วยแล้วก่อนจะจากเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง2วันใช่ไหมพงษ์สะพัดอ่ะผมเห็นพงษ์สะพัดเมื่อก่อน
นะอยู่แต่วงการตำรวจเจ้าฝากบ้านกับตำรวจอยู่ตอนนี้ทั้งขึ้นทั้งรถขนขยะนะไปจงกาแฟไปอะไรสารพัดเลยตอนนี้แกทำได้ทุกอย่างเลยบุกจับปั้นนี่เขาเก่งไปอีกแบบนึงกันนะจะทำได้เยอะฮะเดี๋ยวทำได้เยอะแล้วแกลาออกจากเลขาปปส.ยังไงแต่พอแกลาออกไม่แกยังไม่ลาออกแกคือว่าแล้วก็ทักษิณก็บอกว่าชนะแน่นี่มั่นใจมากนะทักษิณพูดมาทางอนุปดลเลยนะอาจารย์นายหน้าหอนะทีนี้ก่อนที่เวลาจะหมดนะครับขอประเด็นที่น่าเป็นห่วงแล้วก็อยากให้คุณเทพไทยนะครับแล้วก็สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีนะครับพี่น้องประชาชนที่กำลังดูรายการสายล่อฟ้านี่ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเพราะช่วงนี้นะครับ มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นทีมากโดยเฉพาะกับโรงสีที่รับจำนำข้าวนะครับล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคมครับ ก็คือเมื่อวานนี้ครับก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยต้องเร่งฉีดน้ำเพื่อสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามหลังจากได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟฟ้าช็อตแล้วเกิดเปลวไฟติดที่โรงที่โกดังแกลบของโรงสีข้าวเจริญพาณิชย์ครับตั้งอยู่เลขที่59/1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงสีที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลโดยเริ่มรับจำนำตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นมาทำให้ขณะนี้มีข้าวเปลือกอยู่เต็มโกดังคือผมตั้งข้อสังเกตเลยคุณศรีโชคบุญชนนท์ผมอ่านให้หมดก่อนนะเอาเลยอ่านนะนอกจากที่พิษณุโลกแล้วนะครับก็ยังมีที่ศรีสะเกษครับวันที่25พฤศจิกายนครับไฟไหม้โกดังเก็บข้าวโครงการรับจำนำในจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งเหตุเกิดที่โรงสีบุญฟ้าตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยซึ่งอตก.นำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลมาฝากเก็บไว้นะครับจึงประสานหน่วยดับเพลิงของเทศบาลตำบลกำแพงเข้าระงับเหตุอันนี้คือที่ศรีสะเกษนะครับที่มหาสารคามครับ27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เราไล่ลงไปเลยนะครับครับก็สภ.เมืองมหาสารคามนะครับก็ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลโรงสีข้าวทองมหาสารคามว่าเกิดเปลวควันไฟที่เครื่องอบข้าวไฟฟ้าภายในโรงสีนะครับซึ่งก็เป็นโรงสีที่รับจำนำข้าวของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่โรงสีรับจำนำข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือครับก็คือที่เพชรบูรณ์ที่หมู่10ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับไฟไหม้โกดังเก็บข้าวเพชรธัญกิจซึ่งทำให้สูญเสียไปกว่า20ล้านก็เป็นโรงสีรับจำนำข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเหมือนกันคุณเทพไทยสันนิษฐานสิผมสันนิษฐานคอยดูแล้วกันนะไม่ใช่มีอยู่แค่นี้จะไหม้เยอะกว่านี้เพราะอะไรเพราะเวลาไฟไหม้มันแทงบัญชีศูนย์ได้ไงไอ้ข้าวที่มันโกงกันเนี่ยสต๊อกลมเนี่ยมันเอาข้าวคุณด้อยคุณภาพมาอยู่ในโกดังแล้วพอไฟไหม้ปั๊บมันก็ตีแทงค่าบัญชีว่าไฟไหม้ก็จบก็เหมือนยางไงที่มันไปซื้อมาเก็บไปในโกดังพอกลับไปตรวจสมมติถ้าจะไปตรวจก็เผาทิ้งคือหนึ่งเนี่ยเอาข้าวแอบข้าวดีแอบออกไปขายแล้วสองเอาข้าวห่วยๆมาใส่แทนหรือว่าสามเอาข้าวไปเอาเวียนเทียนจำนำที่อื่นไม่เหลืออะไรแล้วก็เผาลงสีทิ้งเลยเผาทิ้งเผาโกดังทิ้งคุ้มกว่าคุ้มไปตรวจอะไรอ่ะก็ไฟไหม้ไปตรวจอะไรอ่ะแล้วไฟฟ้ารัดวงจรมันแย่อยู่แล้วนะสี่ห้าจังหวัดมันจะไหม้อะไรติดกันเผากันหมดวะแล้วไหม้มากกว่านี้อีกคอยดูก็แล้วกันผมเชื่อผมประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้นะครับไปพบกับพระประชาธิปัตย์นะครับผ่าความจริงที่จังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนอันนาลัยนะครับครับตั้งแต่เข้าใจอยู่บริเวณแถวๆท่าฉลอมครับนะครับคุณน้องท่าฉลอมครับท่าฉลอมกันมาชัยคุณชาวนนท์ครับผมเข้าใจดีว่าคุณเนี่ยนะนี่ผมให้เกียรติผมให้เวลาเขาเฉลยดีกว่าเฉลยไม่มีเวลาครับสักคำว่าราชันฝันสลายของคุณแอดคาราบาวนะครับยังไม่จบเพลงเลยคุณอนุญาตผมทำไมครับราชันฝันสลายแอดคาราบาวครับผมเคยไปมาแล้วที่นี่ผมชอบมากแฟนคลับผมเยอะแยะเลยซึ่งคุณชาวนนท์จะเป็นตัวแทนไปโอ้ทั้งปีเลยผมจะแฟนคลับต้องผมจะลงของขวัญมาในส่งผมมากกว่านี่ครับผมจะลงพื้นที่ทำงานเยอะสุดจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็พบกันใหม่วันจันทร์นะครับจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้าคนเนี่ยกินวาได้8ขวดก็เพื่อนรักเจอกันอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เมาไม้ทีเดียวไอ้น้องคืนนี้พี่จองตกมุมด้านในขอมุมสลัวสลัวรู้ตัวว่าต้องร้องไห้ไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาอยากเมาให้พับรถไม่ได้ขับจับแท็กซี่มาหัวใจไม่โดนหักหลังหัวยาคงจะเป็นทางที่เราจะมาไม่ได้ขอรอจังหวะวันนี้ปรับครบคืนนี้พี่เป็นราชาราชันอกหักแห่ง
งอาณาจักรชื่อรักสลายไม่มีมาเหสีไม่มียิ่งใดมีแต่เพื่อนใจชื่อว่าสุรารีบชงไอ้น้องคืนนี้ไม่กองไม่มีเลิกราคบคนมันมีแต่ท้อคบแอนก็ห่อมันกว่าคำสั่งราชายกมาอีกแบบเอาท่านครัวเขาเหรอครับเชิญท่านนั่งครับไม่ท่านครัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยผมเมาลักแต่ไม่เมาสุราล่ะครับคุณดูฉบับแล้วคุณถามทำไมอย่าลึกนะว่าผมมันซื้อดีมันจะใส่ตัวอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งและเวลาถูกเพราะอะไรประชามารีนนท์ประชามารีนนท์รีบชงไอ้น้องคืนนี้แม่กองไม่มีเลิกกราคนมันมีแต่ท้อคบแอลกอฮอล์มันกว่าคำสั่งราชายกมาอีกแบบอีกแบบ